ครับสวัสดีครับเพื่อนพนักงานองค์การสวนสัตว์ทุกท่านครับก็ในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่านร่วมกับองค์การจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์ Seaport KMIM 2023ในครั้งนี้นะครับพวกเรานั้นมีจุดเด่นอยู่แล้วครับองค์ความรู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนใครจากประสบการณ์การทำงานของเรากับสวนสัตว์ก็อยากให้รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ทำผลงานออกมาเติมความคิดความสร้างสรรค์อีกนิดเดียวเราก็จะได้เป็นนวัตกรรมนะครับการพิจารณาการจัดการความรู้ในครั้งนี้นะครับเราคำนึงถึงในเรื่องของความสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรนะครับในเรื่องของวิธีการแนวทางกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้ครบองค์ประกอบนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้นะครับอันดับที่4ก็ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้แล้วก็สุดท้ายนะครับทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานนะครับซึ่งตรงนี้จะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งความคิดหรือนวัตกรรมเข้ามาร่วมประกวดกับเรานะครับขอบคุณครับ